วันนี้เป็นเพจบ้านสวนธนาคารดีนะทุกคนวันนี้เราก็มางัดเง่าไผ่สร้างไผ่นะคนแบบเง่าสดเนี่ยก็หุบเง่าหมดจริงๆแล้วแหละทุกคนนะคือเรายังไม่ได้ปลูกเพิ่มเองเลยแล้วก็แบ่งขายหมดแล้วในสวนเนี่ยมีกอเดียวที่บอกนี่แหละจะขยายเพิ่มเนาะแต่ว่าสวนที่เห็นเราไปตัดลำใหญ่ๆแล้วก็เยอะๆน่ะจะเป็นสวนของญาติเนาะนั่นคือเขาปลูกเป็นแปลงใหญ่เลยแล้วแบบคือมันไม่สามารถงัดเง่าได้เพราะเขาใช้ทอใช้อะไรไงเราก็เลยจำเป็นต้องเอามาปลูกแบบนี้เพื่อที่จะงัดเง่าแบบนี้ได้ถ้าเกิดจะแปลงนั้นน่ะเขาก็จะตัดลำแบบนี้เลยเนาะเพราะเขาขายลำไงเขาขายลำอยู่แล้วนี่เป็นสำหรับกอที่ทำต้นพันธุ์ของเราเลยนะหมดแต่ว่าปีนี้หยุดการขายเดี๋ยวเจอกันปีหน้าสำหรับไผ่สร้างไผ่นะขอขยายพันธุ์ก่อนจะขยายให้มันได้สัก10ตัวเอาไว้แบบว่าไม่ขาดสายอะไรประมาณนั้นตอนนี้ก็ชุดหกเง่าเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวจะขึ้นไปแพ็คแล้วก็จะส่งให้ลูกค้าอ่ะตามนี้แหละ